วัสดีครับผมหมอหนึ่งครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีเพื่อนจากอเมริกานะครับส่งข้อความมาทางเมสเซนเจอร์มาถามว่าปวดหัวเข่าเนี่ยมีวิธีนวดตัวเองไหมมีนะครับวันนี้เอาวิธีที่นวดหัวเข่าตัวเองเนี่ยมาฝากแต่เป็นหลักของจุดสะท้อนนะครับไม่ได้ไปจับตรงหัวเข่านะจับที่อื่นก็เดินหาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่มีในครอบครัวอุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนนะฮะไม่มีไม้กดจุดแน่นอนนะทุกท่านไม่มีโอเควางไว้ก่อนแต่ทุกท่านมีครอบมีแปรงสีฟันแน่นอนนะครับผมเลือกอันที่นิ่มๆออกไปนิ่มๆอย่างนี้เลือกออกไปนะครับอันที่เป็นแบนเอาเลือกออกไปครับเอาอันกลมๆวิธีนวดปวดหัวเข่านะนวดจุดนี้ครับกล้องมาที่ซูมมาเดี๋ยวอีกนิดนึงโลชั่นอะไรก็ได้ที่มีในครัวเรือนนะครับที่มีอยู่ในบ้านโลชั่นทาผิวทุกชนิดยกเว้นน้ำมันหมองที่มีความร้อนนะครับโลชั่นทาผิวที่ไม่มีความร้อนเท่านั้นนะครับโอเคปวดหัวเข่าวิธีที่ช่วยหัวเข่าคือจุดส้นเท้าไม่ต้องแปลกใจลองใช้ดูก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้มาแล้วได้ประโยชน์มากนะครับกดหัวเข่ากดแค่นี้ครับเนี่ยเทคนิคคือกดให้เจ็บๆนะครับกดสไลด์หรือกดแทงอย่างนี้ก็ได้ครับมือต้องกำให้แน่นนะครับกดแทงเข้าไปลึกๆไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับเพราะมันเจ็บอยู่แล้วเจ็บแต่มีประโยชน์นะครับแค่1นาที2นาทีนะครับสไลด์ด้วยกดด้วยสลับกันนะครับแล้วก็เหยียดดูหัวเข่าหัวเข่าดีขึ้นก็พอแค่นั้นเองครับจบเลยยุติการนวดเป็นข้างนี้ก็นวดข้างนี้เป็นข้างนี้ก็นวดข้างนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับตัวเองปวดเมื่อยนะครับแล้วไม่มีคนนวดให้ไม่มีหมอนวดเลยโดยเฉพาะคนที่ทำงานต่างประเทศส่งข้อความมาถามผมได้นะครับทาง Messenger นะครับผมยินดีตอบทุกคำถามตอบให้ฟรีทาง Messenger ตอบให้ฟรีนะครับโอเคครับมีเพจให้ตามด้วยนะครับติดตามเพจได้หมอหนึ่งกดจุดเท้าส่งข้อความมาทางนี้ได้ติดตามได้เดี๋ยวจะลงคลิปที่นี่บ่อยๆโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ